ลองกดตัวนี้ดูนะครับเห็นเปลวไฟไหมครับโอเคเปลวไฟก็ได้ประมาณนี้ด้านนี้ของกล่องนะครับเป็นด้านที่สำหรับเปิดตัวกล่องก็ด้านนี้ก็จะมีชื่อยี่ห้อ Recall แล้วก็ Micro Burner ก็เป็นเตาประเภทเตาขนาดเล็กถ้าเราไปเสิร์ชใน Google คำว่า Micro Burner ก็จะมีหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อ Recallรุ่น PK4203 นะครับมาดูด้านนี้กันนะครับด้านนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตาตัวนี้ว่ามันมีความสะดวกสบายในการใช้งานมีประสิทธิภาพอย่างไรในระหว่างการใช้งานแล้วก็คำเตือนโดยเฉพาะเรื่องของการเติมแก๊สนะครับด้านนี้ก็เหมือนกับด้านแรกที่เราดูกันต่อมานะครับก็เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวเตาตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปใช้กับเครื่องชงกาแฟแบบสไตล์ไซฟอนหรือจะไปใช้กับอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เรานะส่วนด้านบนของกล่องก็มีเว็บไซต์ที่อยู่ของผู้ผลิตด้านฐานของกล่องก็จะมีบาร์โค้ดแล้วก็เขียนคำว่า Make in Taiwan เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะครับเปิดมาแล้วนะครับสิ่งที่เราเจอก็มีเตาที่ห่อหุ้มด้วยถุงแล้วก็คู่มือการใช้งานก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษคู่มือมีรูปภาพให้ด้วยนะครับมีหน้าเดียวสำหรับเตาแล้วนะครับดึงออกมาก่อนว่ามันมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างก็มีแค่นี้ครับหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบๆของตัวเตากันนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละส่วนเลยนะครับมาดูส่วนบนกันก่อนนะครับตัวจุดสปาร์กตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันมีความสะดวกสบายนะครับก็ใช้ตัวนี้กดไปเลยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับผมต้องหาอะไรมาบังเพราะว่ามันขนาดเล็กมากไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าก็ดูรอบๆของหัวแก๊สกันก่อนนะครับก็ประมาณนี้ดูช่วงที่ยังไม่ถูกเผาถ้ามันเผาไปแล้วมันจะเป็นอีกสีนึงนะครับเพราะมันเป็นสแตนเลสเดี๋ยวผมจะกดลองดูไฟตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับเปลวไฟนะครับก็หมุนไปธรรมดาหมุนซ้ายหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือการเปิดหมุนทางขวามือหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือการปิดก่อนใช้งานนะครับเราต้องเปิดก่อนเปิดตัวนี้ให้มันได้ยินเสียงแก๊สขึ้นมาตัวนี้ไม่มีเสียงแก๊สเนื่องจากมันยังไม่ได้ถูกเติมแก๊สนะครับถ้าเราเปิดแก๊สแล้วลมจะออกจากรูเหล่านี้นะครับจากนั้นเราก็มากดด้ามตัวนี้นะครับให้เสียงแต๊กๆไฟมันก็จะติดขึ้นมาจากนั้นเราก็ปรับเปลวไฟตามที่เราต้องการมาดูด้านบนของตัวเตานะครับมันก็จะมีชื่อยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งของตัวปรับเปลวไฟนะครับอยู่ตรงนี้ตัวเปิดปิดแก๊สแล้วก็ตัวปรับเปลวไฟมีชื่อยี่ห้อ Recall อยู่ตรงนี้แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับก็คือ RK4203 แล้วก็มีหัวน็อตหัวแฉก2หัวนี่คือฝั่งที่อยู่ด้านบนนะครับมุมบนก็ประมาณนี้เดี๋ยวฐานของเตานะครับก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการเติมแก๊สให้ห่างออกจากเด็กครับอยู่เขียนไว้อยู่ข้างล่างไว้อยู่นะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆก็เขียนไว้ที่ฐานตรงนี้แล้วก็ชื่อยี่ห้อรูเติมแก๊สนะครับก็ Make in Taiwan ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเติมแก๊สกันแก๊สที่ใช้เติมนะครับควรจะมีคำว่า Butane Gas อย่างนี้จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้มีคำนี้นะครับก็จะสามารถเติมที่ตัวเตาได้ตอนที่เติมแก๊สนะครับอย่าลืมปิดตัวสวิตช์มาทางด้านออฟนะครับหรือขวามือหรือทางด้านตามเข็มนาฬิกาก่อนนะครับจากนั้นก็ให้หน้าสัมผัสของ
ตัวกระป๋องแก๊สนะครับมันระนาบกับตัวเตาก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดันลงไปนะครับให้รูที่ตัวกระป๋องแก๊สตรงกับรูตรงนี้นะครับรูที่ฐานของเตาก็แค่นั้นถ้ามันเต็มน้ำก็จะไหลตรงนี้นะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็ระวังแค่นั้นถ้าใครแพ้สารเคมีก็อย่าลืมใส่ถุงมือนะครับหลังจากที่เราเติมเจ้าแก๊สลงไปแล้วตัวเตาก็รู้สึกเย็นนิดนึงนะครับสัมผัสได้ว่าเย็นเดี๋ยวผมจะลองหมุนแก๊สนะครับโดยการหมุนมาทางทวนเข็มนาฬิกานะครับได้ยินเสียงไหมครับหมุนปิดหมุนสัก1รอบ2รอบลองกดตัวนี้ดูนะครับเห็นเปลวไฟไหมครับโอเคเปลวไฟก็ได้ประมาณนี้3รอบหมุนสุดแล้วนะครับก็ได้เปลวไฟประมาณนี้ครับนี่ก็อย่างให้ดูก็ได้ความสูงของเปลวไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก็จะให้เราสังเกตตรงนี้ว่าไอ้เจ้าหัวแก๊สมันจะเปลี่ยนสีเป็นรอยไหม้หรือเปล่าหลังจากที่ผมสาธิตการแกะกล่องตัวเครื่องชงกาแฟแบบไซฟอนเสร็จนะครับซึ่งซื้อมาแล้วนะครับผมก็จะเอามาใช้กับตัวนี้ซึ่งตัวเตาที่มาพร้อมกับตัวไซฟอนมันจะเป็นแบบไส้ผ้านะครับมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สำหรับผมผมก็เลยซื้อตัวนี้มาแทนเดี๋ยวรอติดตามชมการชงกาแฟแบบไซฟอนแล้วก็แกะกล่องของตัวชงกาแฟแบบไซฟอนนะครับสวัสดีครับ